คะในช่องชาดาชาริดานะคะวันนี้นะคะกุ๊กพามาทานที่ข้าน้อยขอชาบูค่ะอยู่ที่ยูเนียนมอลล์ชั้น4นะคะนี่คือบรรยากาศภายในร้านค่ะเมนูนะคะแบ่งออกเป็น2ราคาค่ะคือ199บาทและ299บาทค่ะราคา299นะคะจะมีเนื้อซูชิแล้วก็ของหวานที่เพิ่มมาค่ะน้ำซุปของเรานะคะสามารถเลือกได้ถึง3น้ำด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราพามาดูลายของ199ก่อนนะคะจะมีข้าวหอมมะลิข้าวมันข้าวผัดกระเทียมนะคะมีแกงเขียวหวานค่ะอันนี้นะคะจะเป็นไก่ของข้าวมันไก่นะคะแล้วก็พวกลูกชิ้นต่างๆเลยค่ะแล้วก็มาถึงโซนผักนะคะมีผักให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะและนี่นะคะไฮไลท์ของเราก็คือไก่นิวออร์ลีนส์ค่ะซึ่งอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีหลายเมนูมากเลยนะคะมีทั้งปลานึ่งซีอิ๊วไก่ย่างนะคะไส้กรอกค่ะอันนี้นะคะจะเป็นปลานึ่งซีอิ๊วนะคะและที่สำคัญก็คือพิซซ่าค่ะพิซซ่านะคะมีให้เราเลือกถึง3หน้านะคะซึ่งอร่อยทั้ง3หน้าเลยค่ะแป้งนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะชีสก็ทะลักเลยนะคะมาส่วนของทานเล่นนะคะจะมีเกี๊ยวเฟรนฟรายนักเก็ตลูกชิ้นย่างนะคะหนังปลาทอดกรอบค่ะไก่จ้อนะคะแล้วก็เห็ดค่ะและนี่ที่ถูกใจนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะมีซุปเห็ดซุปข้าวโพดด้วยนะคะและต่อมานะคะเป็นโซนน้ำค่ะน้ำนะคะจะเป็นน้ำรีฟิลนะคะเพิ่มเงินนะคะเป็นรีฟิลนะแล้วก็น้ำจิ้มค่ะมีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะมีทั้งน้ำจิ้มสุกี้ซีฟู้ดพอนสึน้ำจิ้มงานะคะแล้วก็มีพริกมะนาวกระเทียมนะคะให้เราเติมได้เลยค่ะอันนี้นะคะส่วนเนื้อของเรานะคะน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็ซูชินะคะในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เพิ่มมาเป็น299นะคะขอแนะนำนี่เลยค่ะซูชิเนื้อซูชิที่นี่นะคะดีที่ว่าข้าวเขาให้มาน้อยนะคะไม่จุกไม่แน่นค่ะทานได้เพลินๆเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าอร่อยทุกอย่างเลยค่ะซุปเห็ดนะคะรสชาติกลมกล่อมมากค่ะไม่เลี่ยนมากนะคะทานได้เรื่อยๆเลยจ้าพิซซ่านะคะอันนี้คือชอบมากค่ะแป้งนะคะหนานุ่มนะคะชีสเน้นๆรสชาตินะคะถูกปากคนไทยมากๆเลยค่ะเป็นร้านชาบูที่มีพิซซ่านะคะกุ๊กเลิฟมากๆเลยค่ะอันนี้ชอบสุดๆเลยค่ะมากินที่นี่นะคะเป็นครั้งที่2แล้วนะคะเคยกินชั้นที่2ค่ะแต่ว่ากุ๊กชอบชั้นที่4มากกว่านะคะถ้าใครมานะคะอย่าลืมมากินนะคะที่พลาดไม่ได้คือไก่นิวออร์ลีนส์ค่ะอร่อยมากๆเข้มข้นสุดๆค่ะอยากให้มาลองนะคะทานแล้วมีความสุขมากๆเลยค่ะของทานเล่นยังมีอีกหลายอย่างมากเลยนะคะซึ่งทานไม่หมดเลยค่ะมาต่อกันน้ำซุปนะคะน้ำซุปวันนี้นะคะเราสั่งเป็นต้มยำหม่าล่าแล้วก็น้ำซุปข้าน้อยนะคะต้มยำนะคะออกเปรี้ยวๆนะคะตัดเลี่ยนได้ดีค่ะส่วนหม่าล่านะคะกลมกล่อมค่ะน้ำซุปข้าน้อยนะคะเหมือนน้ำซุปราเมงค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะในส่วนของเนื้อนะคะส่วนตัวกุ๊กชอบนะคะเป็นเสือร้องไห้ออสเตรเลียนะคะนุ่มละลายเลยจ้าทานเข้ากับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มของเขานะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะส่วนซีฟู้ดนะคะจี๊ดจ๊าดแก้เลี่ยนได้ดีมากๆเลยค่ะและที่เด็ดอีกอย่างนะคะก็คือซูชิค่ะห้ามพลาดเลยนะคะถ้าใครสายเนื้อนะต้องสั่งซูชิเนื้อค่ะมาเป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะนุ่มเข้ากับซอสมากๆเลยค่ะและเนื้อข้าวนะคะไม่แน่นไม่จุกนะคะทานได้เรื่อยๆเลยค่ะและก็มีหน้าแซลมอนต่างๆด้วยนะคะแซลมอนสดชิ้นหนาคุณภาพดีค่ะแม้จะเป็นไลน์บุฟเฟ่นะคะแต่อร่อยมากๆเลยค่ะคุณภาพขับแก้วมากๆค่ะ
มาถึงโซนของหวานนะคะกุ๊กสั่งเป็นพานาคอตต้านะคะซึ่งอร่อยมากๆค่ะเนื้อนะคะแน่นละมุนค่ะและอย่างนะคะสั่งช็อกโกลาวาค่ะไม่คิดว่าเป็นร้านบุฟเฟ่นะคะจะทำของหวานได้อร่อยมากๆเลยค่ะตัวช็อกโก้นะคะมีความขมนิดๆทานคู่กับไอติมวานิลานะคะเข้ากันมากๆเลยค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าลายบุฟเฟ่นี้จะอร่อยสุดๆไม่มีที่ติเลยค่ะสาขาที่กุ๊กมาทานนะคะคือสาขายูเนียนมอลล์ค่ะชั้น4นะคะย้ำนะคะชั้น4ค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงห้องแล้วนะคะเราเตรียมตัวจะอาบน้ำล้างหน้านะคะก่อนที่เราจะนอนนะคะเพราะว่าวันนี้เรากินมาเยอะมากๆเลยค่ะเราก็เลยจะนี่ชงทึ่งอันนี้นะคะเป็นเจจูนะคะชากุหลาบนะชงก่อนนอนนะคะกับน้ำเปล่าแล้วก็ดื่มก่อนนอนนะคะเพื่อพรุ่งนี้นะคะเราจะไม่อึดอัดนะคะเพราะวันนี้เรากินไปเยอะมากๆเลยและถ้าเราถ่ายปกติเรารู้สึกว่ามันออกไม่หมดหรือยังไงสักอย่างเวลากูกินมื้อนักหนานะคะกลับมาก็จะเข้าเซเว่นหาซื้อเพราะว่าชอบตัวนี้เพราะว่ามันกินง่ายค่ะรสชาติเหมือนชากุหลาบที่ชากุหลาบตามือแล้วก็มันไม่เวลาถ่ายมันไม่ปวดบิดแล้วมันก็ไม่ได้ถ่ายตลอดทั้งวันเหมือนตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วมันก็จะถ่ายรอบนั้นรอบเดียวหรือว่าทำเยอะมากๆก็จะถ่าย2รอบแล้วก็จบค่ะแล้วก็ถ้าปกติอะถ้าไม่ได้กินเราก็ถ่ายแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่หมดยังถ่ายไม่เต็มที่แต่ถ้ากินตัวนี้ช่วยนะคะมันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยโล่งท้องคล่องตัวนะคะซึ่งตัวนี้นะคะหาซื้อง่ายๆที่เซเว่นราคา39 บาทใครนะคะที่ชอบกินสายกินเหมือนเรานะคะลองไปซื้อมาทานได้นะคะชอบไม่ชอบยังไงพิมพ์มาบอกได้นะอย่าลืมนะคะไปกินตีน้อยไม่ใช่ข้าน้อยขอชาบูซึ่งอร่อยทุกเมนูค่ะเมนูเยอะมากคุ้มราคามากๆเนื้อนุ่มมากพิซซ่าอร่อยของหวานเลิศสุดยอดจริงๆค่ะวันนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นเจจูก็ไม่ได้เข้าเพราะว่าเราเป็นช่องเล็กๆนะคะแค่จะมาบอกว่าเรากินแล้วชอบนะคะหรือว่าใครมีแบรนด์ไหนแนะนำนะคะพิมพ์มาข้างล่างได้เลยนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบาย